หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคาดโรงเรียนพระอาการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติเลยเดี๋ยวนี้นะครับนายจนัดผมงามนะครับผู้หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นก็เปิดเผยว่าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นครับได้หยุดการเรียนการสอนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2560เป็นต้นมาซึ่งในขณะนี้นะครับการเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นและการปรับปรุงสถานที่ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำลังพลจากค่ายศรีพัชรินทร์ค่ายศรีราชเดโชชัยรวมไปจนถึงรดจิตอาสาและก็ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือทางโรงเรียนตลอดตั้งแต่ประสบภัยน้ำท่วมจนถึงสถานการณ์คลี่คลายสู่สภาวะปกติซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติในวันพุธที่16สิงหาคมนี้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขามลิวันเลขที่บัญชีนะครับ 424-0-43441-6 ได้นะครับ